ผู้รู้มีแน่ๆก็แล้วกันไม่ต้องไปใช้ภาษาเขาเลยอ่ะแต่ต้องไปใช้ภาษาของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ใช้ภาษาของรู้ไหมพระพุทธเจ้าคือใครอ่ะพระศาสดาเอกของโลกใช่ไหมต้องใช้ภาษาพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาเอกของโลกพระศาสดามีเยอะแยะพระศาสดาพระองค์เหล่านั้นรู้ไหมตรงนี้ผมบอกว่าพระองค์ไม่รู้หรอก พระองค์ไม่รู้หรอกพระศาสดาที่ว่าพระองค์ไม่รู้หรอกใช่ไหมเพราะว่าพระศาสดาพระองค์ก็จะบอกว่าไอ้นู่นสร้างไอ้นี่สร้างแต่พระศาสดาพุทธเจ้าเนี่ยไม่เลยมันเกิดเองไอ้ตัวที่มันเกิดเองตรงนี้แหละพี่เอ๋ยมันง่ายนะภาษาที่ทิ้งเอาไว้ในโลกก็คือเดี๋ยวนะภาษาอะไรแต่ขตาอะไรไงเนี่ยอัตมยตาเนี่ยคำนองนี้ครับอัตมยตานี่ไงเนี่ยภาษาพวกนี้เนี่ยเนี่ยจริงๆก็คืออะไรรู้ไหมรูปกับนามมาบรรจบกันตรงนั้นเห็นได้ยังรูปกับนามเนี่ยมาบรรจบตรงนั้นเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์ล้วนๆเลยเนี่ยรูปกับนามอะไรคือนามเนี่ยอะไรคือรูปนะครับนะถ้าบอกว่าไฮโดรเจนคือนามออกซิเจนก็คืออะไรนอกงานนี้อยู่ลุงเอาน้ำกันแล้วก็น้ำบอกน้ำเป็นรูปทีนี้น้ำบอกน้ำเป็นรูปกันแล้วกันทำไมถึงบอกว่าน้ำทีนี้ก็ไฮโดรเจนเวลาเจาะไปปุ๊บศูนย์กลางของไฮโดรเจนมันก็เป็นพลังงานพลังงานที่ว่านั้นน่ะมันอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสของไฮโดรเจนนั่นเองงงไหมเนี่ยขออนุญาตขออภัยครับถ้างงนะก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนครับเอาภาษาเขามาเล่าสู่กันฟังไฮโดรเจนก็มีถ้าบอกว่านิวเคลียสของไฮโดรเจนมันก็มีโปรตอนกับนิวตรอนพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองเจ้าพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่มันมาร่วมกับอะไรมาร่วมกับพลังงานบริสุทธิ์ของออกซิเจนก็ได้เพราะออกซิเจนมันก็มีนิวเคลียสเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์สองตัวเนี่ยมันมาจ้าเอกันใช่ไหมครับใจว่าไงทีนี้มารวมกันด้วยกระบวนการที่บอกว่าเสียดสีเมื่อกี้เนี่ยโลกเหมือนรอบตัวเองเนี่ยครับเสียดสีกัน มันก็เลยก่อกันเป็นหนึ่งซะอย่าลืมนะว่าไอ้เจ้าโมเลกุลใดๆเนี่ย ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นโมเลกุลนะภาษาเคมีก็บอกอะตอมอะตอมนะ1 2อะตอมขึ้นไปมารวมเป็น1โมเลกุลโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใส่ความร้อนเข้าไปก็ไฮโดรเจนมันมีความร้อนมันอยู่แล้วมันก็เป็นความร้อนมันอยู่แล้วใช่มั้ยครับ ใช่มั้ยฮะมันก็เสียดสีกันมันก็สมพอกันแล้วก็มันพอกินเดี๋ยวก็มันเสียดสีกันเหรอสมพอกันมันพอกินเกิดเป็น
หยดน้ำหนึ่งหยดขึ้นมาหรือว่าหนึ่งโมเลกุลของน้ำขึ้นมาก็เรียกกันว่า H2O ตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้นั่นนะจุดนั้นแหละครับเป็นจุดเกิดที่มันเกิดน้ำนะเรียกว่าโมเลกุลแรกของคำว่าน้ำ มันเกิดขึ้นในจุดนี้นะโยมคุณโยมก็เลยเห็นไหมถ้าบอกว่าเฮ้ยไอออกซิเจนเนี่ยมันมีมาก่อนที่จะมีต้นไม้นะใช่ป่ะแปลว่าน้ำหยดแรกก่อนที่มันจะมีทะเลมหาสมุทรเนี่ยก็วิธีคิดต้องคิดถอยไปอย่างนั้นนะครับมันเกิดจากสิ่งที่กำลังพูดอยู่ตรงเนี้ยถามว่ามันกี่วันมากี่ปีมากี่ล้านปีกันมาแล้วที่มันสะสมกันมาตั้งแต่นั้นจนมาถึงหน้าวันนี้เรามาพูดกันน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำหลากน้ำหลากเห็นไหมครับพอได้ไหมล่ะที่ว่านี่พอไหวไหมพี่ไหวก็ไปต่อนะไม่ไหวก็พับเก็บแล้วก็บ้านใครบ้านใครได้นี่ลงนี่ง่ายๆเลยด้วยจินตนาการได้ไหมที่ลุงพูดโน้ตเนี่ยคิดตามไปได้ไหมครับนะบอกก็เลยสุดจินตนาการที่จะรู้ตรงนี้แปลว่าสุดความคิดเนี่ยคิดจนสุดคิดถึงจะรู้ตรงนี้ได้ถ้ายังมีภาวะคิดอยู่มันก็รู้แค่ลุงเล่าให้ฟังนั่นใช่ป่ะก็ยังคิดอยู่อ่ะ